มาถึงข่าวใหญ่ของวงการวอลเลย์บอลน,นะคะซึ่งล่าสุดค่ะบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าโคชด่วนานายศรีวชลระเมทากุลขอพักการทําหน้าที่โคชใหญ่ของทีมหญิงเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะใช้คำว่าพักการทำหน้าที่นะคะยังไม่มีคำยืนยันว่าลาออกจากทีมอย่างเป็นทางการหรืออย่างไรคือไม่ใช่คำลาการลาออกของโคชด,ด่วนและก็ไม่ใช่การปลด อของสมาคมถูกไหมค่ะก็หลังจากมีข่าวว่าโค้ชดวนนายศิวัชระเมธากุลเฮชโค้ดเวลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยอำลาการคุมทีมชาติแล้วก็มีภาพไปปรากฏ เป็นภาพคู่กับหนึ่งในเอเจนวอลเลย์บอลลีอินโดนีเซียมีข้อความเนี่ยระบุว่ายินดีต้อนรับสู่อินโดนีเซียแล้วก็แท็ก IG ของโคชด่วน oh ก็คือดานายอันเดอร์สกอร์เอ็กเพลสนี่นะคะเป็นเกียรติที่จะพาคุณสู่อินโดนีเซียขอให้โชคดีนะโคชแล้วภายใต้รูปอันนี้มันก็จะมีบรรดาน,นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบันเข้าไปแสดงความยินดีมากมาย oh. ซึ่งพอ ภาพนี้ออกมามันก็เกิดคำถามในวงการวอลเลย์บอลว่ายังไงกันแน่ล่าสุดเรืออากาศโทชานริทวงประเสริฐนายกิติมาศสมคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นโค้ชด่วนขอพักการคุมทีมชาติ1ปีเนื่องจากมีความเครีย,ยดแล้วก็กดดันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาขณะนี้โค้ชด่วนเนีย่ยเดินทางไปพักผ่อนที่อินโดนีเซียใช้คําว่าเดินทางไปพักผ่อนนะคะยังไม่มีการยืนยันว่าเดินทางไปรับงานคุมทีมหรือไม่อย่างไรแล้วก็เพิ่งจะ ได้รับข้อเสนอจากหลีงอินโดนีเซียให้ไปร่วมงานเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลผมไล่เลียงนะตอนแรกเนี่ยก็มีอคนวงในนอาจจะพอรู้อึมครึมอะไรต่างๆหรือว่าคดดวนจะตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ,ะแต่ว่าการไปพักผ่อนที่อินโดเนี่ยมันจะพอดิบพอดีกับการที่มีคนเข้ามาขอคุยพอดีเลยหรืออันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อเรียกว่าอย่างที่บอกนะฮะใน เขาเรียกอะไรนะแท็กไปถึงใช่ไหมแอดดานไน e อ็กเพรสเนี่ยนะฮะยินดีต้อนรับสู่อินโดนีเซียเนี่ยนะก็เลยูเป็นข่าวขึ้นมาพอเป็นข่าวทางสมาคมเองก็บอกว่าจริงๆแล้วจะให้พักคุมหนึ่งปีค่ะ อ่านี่คือสถานการณ์นะนอกจากนี้นะคะเรืออากาศโทชานริตยังบอกว่าส่วนเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ที่หลายคนจับตามองเนี่ยบอกว่าให้รอทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลชีแช้แจงอย่างเป็นทางการซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติข,ของสมาคมอันนี้น่าสนใจจะดึงหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชคนไทยย้ําว่าเป็นคนไทยเข้ามาคุมทีมแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าเออโค้ชด่วนไม่อยู่จะเป็นโค้ชต่างชาติหรือเปล่าต้องรอติดตามอ่านะฮะอ่ก็ก็เดี๋ยวรอดูแล้วสิ่งสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือต้องดูว่า จริงๆแล้วคนด่วนไปคุมทีมสโมสรนในอินโดด้วยหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการยืนยันถูกไหมฮะ,ะ,ะมาจนถึงเวลานี้นะครับทีนี้แน่นอนฮะโค,โค้ชวอลเล่ชาวไทยแล้วกันนะในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงผู้ฝึกสอนคนใหม่นะฮะมีชื่อ4ี่คนอย่างที่คุณอ๋อยคุยกับพี่ป๋องไปเมื่อสักครู่นะฮะโค้ชแขกกิติคุณศรีอุทวง์ซึ่งคุมทีมหญิงดิมอนฟู้ดไฟล์เชฟรองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดซึ่ง โค้ดแขกเคยเป็นเหมือนเฉพาะกิจพาพาเจ <7 S 1> ็ดเซียนไปเล่นที่อิตาลีไงใช่ไหมปีที่แล้วนี่เองถูกไหมฮะรายการที่แบบเฉพาะกิจขึ้นมาเนี่ยนะฮะโค้ดยะก็น,นี่ก็จะเห็นตลอดอยู่แล้วนะัทพลสีสมุนหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของโค้ดด่วนดนานัยนะตอนนี้ซึ่งถ้าจะมองจากคําสัมภาษณ์ของเรือกาศโทชาริตเนี่ยก็ต้องถือว่าใกล้เคียงโค้ดยะเนี่ยดูแลทีมชายาาถูกไหมฮะอยู่ในอยู่ในทีมนะฮะ โค้ชกิฟต์นี่ก็ขึ้นมาแล้วก็คือวิลาวันอภิญญาพงขวัญใจแฟนวอลเลย์าบอลชาวไทยอยู่แล้วขึ้นมาเป็นโค้ชเรียบร้อยนะฮะอดีตกับตันทีมชาตินะครับตอนนี้คุมสุพีมทิพยะชลบุรีอีเทคที่ได้อันดับที่3วอลเลย์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดและหลุดมาหนึ่งคนเป็นต่างชาติคือฝงคุณฝงคุณเป็นอดีตนักตบลูกยางดีกีกับตันทีชาติจีนนะฮะควา้าแชมป์มากมายแชมป์เหรียญทองอันดับหนึ่มมนงก,ก็เป็นภรรยาของโค้ชโค้ช โคดออดคิดว่าวงราชตากเกรียงไกรซึ่งอยู่เมืองไทยนะทั้งคู่เนี่ยครอบใช้ชีวิตครอบ,อบค,ใใครัวอยู่เมืองไทยนะฮะ,ะก็มีรายชื่อออกมา4มคนแบบนี้ก่อนเข้าข่าวเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสคุยกับพี่โจคุณสุรชัยพิมพ์ดีวันที่การข่าวกีฬาของ N b t บีทีท่ร่ำอร์ดนะคร่ำอหวดอยู่ในวงการวอลเลย์บอลพี่โจเองก็บอกว่าอย่าเพิ่งจะคาดเดากันไปสําหรับแฟนให้รอทางสมาคมอย่างเป็นทางการก่อนแต่พี่โจก็ยังอุตส่าห์มีคําใบ้ออกมานะคะว่า คนที่จะมาเป็นโคช้ชแทนโคช้ชด่วนเนี่ยเป็นอดีตนักมลยแบอวนทีมชาติไทยแล้วก็ใบ้มาอีกนิดนึงเป็นผู้หญิงส่วนคำใบ้ที่สามถ้าใบออกไปเนี่ยน่าจะรู้กันเลยหนึ่งในเจ็ดเซียนก็เดี๋ยวไปตีวนะความกันไปว,ว่าน่าจะเป็นใครผมว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยพี่โจรครับ <laughs> คำใบแรกรู้เลย ค่ะก็แต่ทั้งที่ทังนั้น,น,นต้อลลรอการ <ừ m. S 2> ประชุมของทางสมาคมกีฬาวอลวเวลย์บอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็อยากจะย้อนดูผลงานของโคชต่วนนายศรีวัชระมีากุลสักนิดหนึ่งหลังจากที่เข้ามาคุมทีมต่อจากโคชออนเมื่อป,ปี2017เนี่ยผลงานสําคัญสําคัญเลยก็คือเหรียญเงินเอเชียนเกม2018เหรียญทองแดงเอเชียนเกม2022แชมป์ซีเกมสี4สมัยคือ2017 2019 2021แล้วก็2023ใช่ครับแชมป์ซีวีลีก2019ถึง202 23, อันดับ13ชิงแชมป์โลก2023รอบ8ทีมในชั่นลีก2022รวมไปถึงแชมป์เอเชีย2023ด้วยก็อย่างที่ข่าวออกมาว่าพอคุมทีมแน่นอนความคาดหวังมันเกิดขึ้นแล้วก็มีความเครียดความกดดันเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ย ชื่อของโคช้ชที่จะมาทําหน้าที่แทนโคช้ชต่วนจะเป็นใครแล้วพอ,พอดีกับการจบเรียกว่าหลีกในไทยนะเดี๋ยวก็จะเข้าไปสู่การเตรียมตัวสําหรับทีมชาติที่จะมีทัวร์นาเมนต์ในฤดูกาลนี้ในปีนี้ต่อไปอ,อแล้วก็อย่างที่เราลุ้นกันนะสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่จะลุ้นไปโอลิมปิกแม้ว่าจะยากก็คือการต้องติดหนึ่งใน1ิอันดับแรกของโลกให้ได้เนี่ยแต่ก็ยังมีความหวังอยู่ถูกต้องครับใช่ครับจากสมา